นายชุมพรศรีสำอางประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้ทำการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่3ประจำปี2564โดยมีนายสุรเชษฐ์ศรีสำอางนายกเทศมนตรีพร้อมฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมวาระสำคัญคือเรื่องของการอนุมัติการจ่ายงบประมาณ12ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 12,000 โดสในที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณดังกล่าวนายสุรเชษฐ์ศรีสำอางนายกเทศมนตรีได้กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในจังหวัดชลบุรีจึงได้ตัดสินใจขออนุมัติงบประมาณ12ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มนำมาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองส่วนศูนย์พักคอยนั้นได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วทั้งหมด8เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดโควิดรักษามาแล้ว10วันพักคอย4วันก่อนส่งตัวกลับบ้านต่อไปได้มาเพียงพอกับประชากรไหมครับวันนี้มีการประชุมสภาทางสภาอนุมัติงบจัดซื้อวัคซีนไว้อย่างไรบ้างครับจะจัดซื้อไปประมาณ10,000 โดสนะครับ10,000-12,000งบประมาณเท่าไหร่ครับที่ผ่านมา2ล้านครับ2ล้านนะครับ12ล้าน12ล้านพอเพียงกับที่จะฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลเหมืองบ้างไหมครับพอเพียงครับและคิดว่าพร้อมครับแล้วก็จะสอบถามเรื่องศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลเหมืองครับตอนนี้มีความพร้อมอย่างไรบ้างครับพร้อมพร้อมแล้วครับนะมีเตียงอยู่ในศูนย์พักคอยมากน้อยเพียงใดครับมีตอนนี้มีอยู่ประมาณ2เตียงครับครับแล้วจัดซื้อวัคซีนเนี่ยอะไรมาครับชิโนฟาร์มครับของราชวิทยาลัยครับอันนี้ประชาชนของเทศบาลตำบลเหมืองเนี่ยฮะมีกักอยู่บ้านนี่เราลงไปช่วยเหลือเขาไหมฮะลงไปเยียวยาดูแลครับดูแลอาหารสามมื้อใช่ไหมครับ